สดีค่ะทุกคนก็เจอกับนุ้ยในคลิปนี้อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็พิเศษกว่าทุกคลิปนะเพราะว่าเราจะมาอยู่ด้วยกันทั้งหมด5วันนั่นเองนะคะก็คือจะเป็นการมาทดสอบนะว่าในทั้งหมด5วันนี้นุ้ยจะบำรุงผิวแบบจัดเต็มเลยนะคะทั้งทานอาหารเสริมทานคอลลาเจนนะคะทุกวันเป็นประจำเช้าเย็นเลยนะคะแล้วก็จะมีการแบบบำรุงผิวแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารนะคะทานน้ำเยอะๆลดน้ำตาลงดแป้งแล้วก็ลดอาหารที่แบบจะไม่ดีต่อสุขภาพผิวนะคะอยากจะลองทดลองดูว่าทำแบบต่อเนื่องแค่5วันนะคะดูสิว่าผิวจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเหมือนเดิมคลิปนี้นะคะก็เลยจะมาทดลองให้ดูนะคะแค่5วันพอนะคะ5วันอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงนะคะก็ฝากติดตามจนจบคลิปด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะนี่เลยนะคะเริ่มจากมากินคอลลาเจนกันก่อนของเราวันนี้นะคะโอ้โหดูเฮลตี้มากมองไม่เห็นใช่ไหมอร่อยมานี่เลยสลัดทูน่าจ้าตอนนี้คือกำลังหัดกินน้ำเยอะๆอยู่นะทุกคนคือปกติหนูเป็นคนที่กินน้ำน้อยมากๆเลยนะคะคือวันๆนึงแทบไม่กินน้ำเลยยกเว้นเวลาทานข้าวนะคะจะกินน้ำเฉพาะเวลาทานข้าวเท่านั้นนะก็เดี๋ยว5วันนี้ก็จะพยายามแบบหยิบน้ำมากินเรื่อยๆนะทุกคนคะอันนี้คือผิวตอนนี้ของนุ้ยนะคะคือแห้งมากๆนุ้ยไม่ได้บำรุงมานานมากแล้วนะคะคือไม่ได้ทาครีมตัวเลยแล้วก็ไม่ได้ทานอาหารเสริมบำรุงผิวมานานหลายเดือนมากๆแล้วด้วยนะมันก็เลยแห้งแตกเป็นงูขนาดนี้ทุกคนวันนี้ก็มาทานสลัดกันอีกแล้วนะคะทุกคนคือไข่คือหน้าตาแย่มาก แต่อร่อยนะก็มักหน้าในวันนี้นะคะจะใช้เป็นตัวนี้นะก็คือเป็นสูตรไฮเดรตติ้งนั่นเองนะสูตรนี้ก็คือแบบชุ่มชื้นมากๆเลยก่อนที่จะลงมาร์กนะคะหนูก็จะทาเป็นเซรั่มไปก่อนนะคะก็จะใช้เป็นตัวเอสเตอร์ลอเดอร์นะคะ Advanced Night Repair นะคะเป็นขวดสีชมพูก็คือเป็นสูตรปกตินี่แหละแต่ว่าขวดนี้นุ้ยได้เป็นลิมิเต็ดมาในตอนที่เขารณรงค์เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมนะคะในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะขวดแบบสีสวยมากในระหว่างมาร์กหน้านะคะก็มาชงคอลลาเจนดื่มกันนะยี่ห้อนี้เขามีอาหารเสริมบำรุงผิวหลายตัวนะทุกคนเขาจะมีแบบเม็ดด้วยนะคะที่เป็นตัวคอลลาเจนตัวกูต้านะคะอันนี้คือพอชงน้ำเข้าไปแล้วนะคะเขาก็ละลายง่ายนะแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นคาวนะคะดื่มง่ายไปดำน้ำนะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าวันนี้แดดแรงมากจ้านี่เจอทะเลเจอแดดนะคะ Just another night I was feeling fine In sync playing bye 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 Then we found a kiss I was like oh shit shitฮัลโหลก็หลังจากที่ไปดำน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะมามักหน้าแล้วก็บำรุงผิวกันนะจะบอกว่าพอหลังจากดำน้ำมานะคะคือไปเจอแดดเจอทะเลเจออะไรอย่างเงี้ยปกติคือแบบผิวจะไหม้อ่ะแล้วก็จะมีแบบผื่นขึ้นสิวขึ้นอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าอันนี้คือหน้าแบบสีผิวไม่เปลี่ยนเลยนะเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่าตรงนี้มีสิวขึ้น1เม็ดนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้คือใกล้มีประจำเดือนแล้วด้วยอีก2-3 วันข้างหน้านี้นะคะคือปกติก็จะสิวขึ้นปะปลายเล็กๆน้อยๆแต่ว่าอันนี้คือขึ้นแบบเม็ดเดียวเนาะก็ถือว่าน้อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาร์กหน้านะหนูจะลงเป็นตัวนี้ก่อนนะคะเป็นตัว SOS Fullerene นะคะ Concentrate Serum อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเซรั่มที่มีความเข้มข้นสูงมากๆนะแล้วก็มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงกว่าวิตามินซีประมาณ125เท่านะคะถ้าจะไม่ผิดแล้วก็จะลงเป็นมาร์กหน้านะคะ
มักหน้าหนูก็ใช้เป็นของอันนี้นะเป็นตัวไบรท์เทนนิ่งอันนี้เนี่ยซื้อได้ที่วัตสันนะคะคือหนูอยากซื้ออันนี้มาเยอะมากแล้วก็ปกติอาจจะมักหน้าแบรนด์นี้นะเพราะว่าหาซื้อง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะแล้วก็เหมือนกับว่ามันให้ความชุ่มชื่นมากๆอ่ะเวลามักไปอ่ะคือมักหน้ามันจะแบบชุ่มชื่นอยู่นานมากๆไม่แห้งเร็วนะคะก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะที่บอกว่ามักหน้าอันนี้คือมันแห้งช้านะจะสังเกตว่ามันมีความแบบชุ่มมากๆเลยอ่ะแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะมาร์กได้นานนะคะโดยที่มาร์กไม่แห้งแล้วมันก็จะให้ความชุ่มชื่นแบบดีมากๆเลยนะนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็ครบเป็นเวลา5วันเรียบร้อยแล้วนะคะคือใน5วันที่ผ่านมานะคะหนูอาจจะไม่ได้อัดคลิปตลอดเวลานะคะอาจจะมีบางช่วงที่อาจจะไม่สะดวกถ่ายบ้างแต่ว่าเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังอีกรอบนึงนะคะว่า5วันที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะโดยรวมๆแล้วเนี่ยหนูว่าเวลา5วันนะคะกับการดูแลตัวเองแล้วก็ทานคอลลาเจนเช้าเย็นเป็นเวลา5วันเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นผลที่ชัดเจนมากมายขนาดนั้นนะคะแต่ว่าสำหรับตัวหนูอะถือว่าเป็นที่พอใจมากๆเลยนะคะสำหรับระยะเวลาแค่5วันอย่างที่เห็นชัดๆเลยนะคะคือผิวที่ขาคือช่วงก่อนหน้านี้อย่างที่บอกว่าหนูอะไม่ได้ทานอาหารเสริมบำรุงผิวเลยเป็นเวลาแบบหลายเดือนมากๆนะคะก็เลยทำให้แบบผิวแห้งด้วยแล้วก็อย่างผิวตัวอย่างเงี้ยคือหนูไม่ได้บำรุงผิวเลยนะคะมันก็เลยทำให้ผิวแห้งอันนี้คือผิวแบบก่อนทานก่อนบำรุงผิวอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะคือแห้งมากแห้งแบบไม่ไหวแล้วอะแต่ว่าพอผ่านไป5วันแล้วอะคือผิวแบบดูชุ่มชื่นขึ้นมากๆถ้าเทียบกับตอนก่อนทานนะคะแล้วก็คอลลาเจนที่นุ้ยทานในคลิปนี้นะคะเป็นตัวนี้นะทุกคนเป็นวีดาคอลลาเจนนะคะ CNE คอลลาเจนไดเปปไทด์นะคะตัวนี้เนี่ยเขาเป็นคอลลาเจนแบบผงชงดื่มที่ไม่มีกลิ่นคาวเลยทานง่ายมากๆแล้วก็เป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์ก็คือเป็นคอลลาเจนที่มีโมเลกุลที่เล็กมากๆจนเขาสามารถเข้าไปบำรุงได้ถึงเซลล์ผิวของเราจริงๆนะคะเขาก็จะช่วยกระตุ้นแบบพวกคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินใต้ผิวทำให้ผิวมีความแบบว่าเด้งยืดหยุ่นลดริ้วรอยเหี่ยวย่นชะลอวัยอะไรต่างๆประมาณนี้นะคะแล้วก็นอกจากที่จะมีคอลลาเจนนะคะคือตัวเนี้ยเขามีส่วนผสมตัวอื่นอีกเยอะแยะมากมายในที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ได้ช่วยแค่เรื่องริ้วรอยเหี่ยวย่นไม่ได้ช่วยแค่เรื่องแบบว่าให้ผิวดูเด้งดูเด็กอย่างเดียวนะคะเขาช่วยในเรื่องของผิวขาวกระจ่างใสด้วยแล้วก็พวกลดริ้วรอยลดรอยสิวอะไรแบบนี้นะคะก็คือช่วยด้วยแล้วก็น่าจะช่วยเรื่องสิวด้วยเพราะว่าเห็นว่ามีตัวซิงค์ด้วยนะคะแล้วก็ในตัวนี้ที่น่าสนใจนะคะคือเขามีตัว SOD นะคะคือ SOD อ่ะเป็นเอนไซม์จากธรรมชาตินะคะที่ช่วยในเรื่องของการยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระในเซลล์ผิวนะคะที่มันเป็นสาเหตุของการเกิดริ้วรอยแห่งวัยการทำให้ดูหน้าหมองคล้ำดูหน้าแบบว่าหน้าเหี่ยวหน้าแก่นั่นเองนะคะแต่ว่าคือตัวเนี้ย SOD ตัวเนี้ยคือเขาจะไปช่วยตรงนี้นะคะทำให้หน้าของเราดูเด้งดูเด็กลงนะแล้วก็จะมีตัวสารสกัดจากส้มสีแดงนะคะคือสารสกัดจากส้มสีแดงอ่ะเขาสามารถช่วยป้องกันรังสี UV ได้ด้วยเพราะฉะนั้นคือไม่แปลกใจเลยว่าที่นุ้ยไปดำน้ำมาแล้วคือผิวไม่ไหม้แดดเลยอาจจะเป็นเพราะว่าตัวนี้จริงๆนะทุกคนคือแบบดีมากอะเวิร์กจริงแล้วตัวเนี้ยเขาจะแนะนำให้เราทาน1ซองนะคะต่อวันก็คือทานก่อนนอนแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นผลเร็วๆเร่งด่วนนะคะเขาจะแนะนำให้เราทาน2ซองต่อวันไปเลยนะคะแล้วเขาก็เคลมมาว่าถ้าเราทาน2ซองต่อวันนะคะจะเห็นผลแบบรวดเร็วภายใน 1-2 อาทิตย์นะคะซึ่งจากที่ทดลองมา5วันที่ผ่านมานะคะถือว่าเห็นผลได้ดีมากๆในระดับนึงในระดับแค่5วันคือจริงแล้วมันเป็นเวลาที่น้อยมากนะแต่ว่าการที่เห็นผลว่าแบบเฮ้ยผิวมันชุ่มชื่นขึ้นแล้วก็ผิวไม่ไหม้แดดจากการที่หนูไปตากแดดมานะคะแค่นี้คือแบบว่ามันโอเคมากๆแล้วอะสำหรับยี่ห้อนี้ทุกคนจริงๆแล้วอะเขาจะมีตัวอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นเป็นรูต้าแม็กเขาจะเป็นเม็ดนะคะแล้วก็จะมีคอลลาเจนที่เป็นเม็ดด้วยนะคะก็คือเขาขายดีแล้วเขาก็ดังมากๆอยู่แล้วนะคะในเซเว่นเนาะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขามีขายในบูธแล้วก็วัตสันด้วยนะคะคือหาซื้อง่ายมากๆเซเว่นวัตสันบูธนะคะคือราคาเขาไม่แพงเราสามารถแบบว่าซื้อมาลองกันได้นะยังไงถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ไปลองดูกันได้นะคะอย่างตัวนี้อะซื้อที่เซเว่นนะคะเพราะว่าแบบสะดวกสุดโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะการทดลองของเราก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยนะคะยังไงสำหรับคลิปหน้านะคะถ้ามีอะไรน่าสนใจนะคะเดี๋ยวจะมาทำคลิปฝากทุกคนอีกนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย